ขอต้อนรับสู่โลกของเวทมนต์ดร.เซนตอนนี้มีมาภาคเดียวยังไม่ได้มีภาค2อะไรแล้วก็ห่างทิ้งมาหลายปีเลยแต่เราเห็นเขาอยู่เรื่อยๆนะทั้งในทอเขาก็โผล่มาทอแร็กนาร็อกแล้วก็Avenger Infinity War Endgame เขาก็โผล่มาแล้วก็ล่าสุดก็ No Way Home เขาก็โผล่มาซึ่งเรารอภาค2กันนานแล้วเป็นหนังดาร์กได้ข่าวว่าดาร์กมากเลยแล้วก็จะเป็นหนังที่เล่นกับความหดหู่ความเศร้าหมองเป็นหนังฮอร์เรอร์เลยนะเขาใช้คำนี้เลยนะแทบจะเป็นหนังฮอร์เรอร์เลยแล้วก็ตัวผู้กำกับเนี่ยได้ผู้กำกับของ Spider-Man ตายภาคแรกมาที่เป็นชุด Tobey Maguire Spider-Man คนแรกได้ผู้กำกับแซมไรมี่มาน่าสนใจไหมผมรู้สึกว่าน่าดูนะนี่เป็นเรื่องในฝันฉันเลย อยากดูมานานแล้วถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วกันแล้วก็มีคนรอดูตัวอย่างมานานมากแล้วก็พอหลังจาก No Way Home ออกฉายเนี่ยถ้าใครนั่งดู End Credit จบแล้วกันก็จะได้เห็นตัวอย่างตัวแรกก่อนที่มันจะลงออนไลน์แล้วกันตอนนี้มีออนไลน์แล้วล่ะก็หาดูได้แต่ถ้าใครได้รอดู End Credit ในโรงก็จะได้เห็นตัวอย่างตัวนี้ซึ่งก็เป็นการเกริ่นแล้วกันว่า Multiverse of Madness เนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างจะมีภาพลักษณ์แบบไหนให้แฟนหนังที่รอคอยแล้วกันว่ามาแล้วนะไม่ไกลเกินรอแล้วนะกับการจะได้ดูด็อกเตอร์สเตนภาค2จริงๆผมบอกเลยว่าเป็นหนังในฝันของผมเหมือนกันเพราะผมกล้าพูดว่าผมรักด็อกเตอร์สเตนมากเอางี้ดีกว่าผมชอบด็อกเตอร์สเตนมากเรื่องราวมันพูดไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันก็ไม่รู้จะสื่อได้มากแค่ไหนแต่ผมรู้สึกผมชอบด็อกเตอร์สเตนมันคอนเน็กตอนนี้เรารู้อะไรมากเรารู้แค่ว่าด็อกเตอร์สเตนในภาค1เนี่ยดร.เซนแทบจะเป็นมหาจอมเวทของโลกแล้วแหละของโลกเฮ้ยไม่ใช่วองนะวองเป็นใช่เป็นโดยซอสเซอร์สุพรีมเลยนะวองนะอันนั้นโดยนิตินัยแต่โดยพฤตินัยโดยพฤตินัยเนี่ยของดร.บ้างเรารู้เรื่องความสัมพันธ์ของแฟนเขาที่ยังกักกันอยู่เพราะว่าห่างหายกันไปนานเราก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นไงมอโดรในภาคก่อนที่เป็นเพื่อนร่วมสำนักของด็อกเตอร์ตอนนี้มอโดรแยกทางจากสำนักแล้วก็ดูท่าจะไม่โอเคกับสถานะความเป็นโลกเวทมนต์ที่มีจอมเวทอะไรต่างๆมากมายนี่คือสิ่งที่เรารู้ในภาค1ตอนนี้อ่ะภาค2อ่ะมาเลยไหมอ่ะเดินเลยไปรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาด้วยมาขอให้ช่วยหมอผีฝ่ายชายหมอผีฝ่ายหญิงนี่มอโดนี่ไงเอามาช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าลืมตัวร้ายที่ทิ้งไว้นี่โอ้โหคือตัวร้ายที่สุดก็คือตัวมันเองหรือว่าเขาจะมาจาก What ifโอ้โหแต่ใน What If มันเหมือนจะเป็นคนดีแล้วนะแต่ภาคนี้จะกลายเป็นคนโอ้โหโหดร้ายเลยเหรอไม่แน่ก็น่าสนใจนะมีตัวละครใหม่เพิ่มมาเยอะด้วยแล้วตะเกียตอนที่ดูอ่ะแฟนของด็อกเตอร์สเตรนจ์คริสตินพาเมอร์เข้าพิธีแต่งงานแต่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ยืนอยู่ในฝั่งแขกผู้ได้รับเกียรติคืออะไรวะทำไมมันทำอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงบริฟไป5ปีไงมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็ได้ไงซึ่งหนังมันยังไม่เล่าเออใช่ในช่วง5ปีนั้นน่ะเออว่ะก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เอามาเล่นได้นะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นใน What If อ่ะสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ดร.สเตนคิดอีกแบบนึงอ่ะก็คือเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวที่เกี่ยวพันกับดร.พาเมอร์นี่แหละที่จะทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้อะไรเงี้ยซึ่งการที่ไปปรึกษาวานด้าเกี่ยวกับเรื่องของมัลติเวิร์สเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลในการที่จะเปลี่ยนอดีตบางอย่างอยู่นะซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยเราเคยมองพลาดไปอย่างนึงตอนที่เราดูตัวอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยคือเราก็มองว่าเออไอพฤติกรรมแปลกๆของด็อกเตอร์สเตนอาจจะเกิดจากการโดนควบคุมหรืออะไรบางอย่างอยู่นะแต่เราลืมนึกไปเรื่องนึงว่าจริงๆแล้วด็อกเตอร์สเตนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์อะไรมากมายนักนะนั่งย้อนดูหนังภาคแรกอ่ะเป็นคนที่พยายามพลิกแพลงด้วยซ้ำไปอะไรที่มีทางลัดได้ชอบอ่ะก็สุดท้ายที่จะมารักษามือก็คือปัญหาส่วนตัวตามใจที่ตัวเองอยากได้ทั้งนั้นแหละใช่เป็นคนที่ชอบแหกกฎไง
เออเราก็ลืมไปซึ่งไอ้เนี่ยมันเลยกลายเป็นส่วนที่อธิบายเรื่องราวในโนเวย์โฮมได้ด้วยนะก็เราจะบอกว่าดร.เทนเป็นทอมภาคผู้ใหญ่อะประมาณนั้นเป็นมนุษย์แหกกฎอะซึ่งมองว่าเออเราได้เห็นใน What If ไปบางส่วนที่ทำให้เห็นว่าเขาพยายามจะคิดนอกกรอบหลายๆอย่างที่ไม่ได้ถูกคันลองคลองทำมากนักในฐานะของการเป็นจอมเวทนะพยายามจะพลิกแพลงบางอย่างหลายๆครั้งจนเกิดปัญหาเกิดเรื่องขึ้นมาซึ่งจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ตัวละครของโมโดเนี่ยเคยมองไว้ว่ามันเป็นวิธีการทำงานที่ผิดพลาดมากในการที่จะครองอำนาจเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังมีวิธีคิดที่ไม่รอบคอบขนาดนี้แบบที่ดร.สเตนเป็นอะไรเงี้ยซึ่งดร.สเตนไม่ได้คิดเหมือนแบบนั้นไงเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาหวังผลลัพธ์มากกว่าวิธีการมันยังไงก็ได้แค่ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็พออะไรเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่เราเคยมองว่าพอมันเซตอัพด้วยวันด้าวิชั่นมาเนี่ยแล้วก็มองว่าหรือวันด้าจะเป็นตัวร้ายเนี่ยสำหรับตัวอย่างตัวนี้นะยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะยังมองว่าอาจจะมีภัยอย่างอื่นเข้ามาแทนวันด้าน่าจะมาเป็นผู้ช่วยจริงๆนั่นแหละคิดว่านะแต่อย่างแรกคือที่เห็นเนี่ยศัตรูตัวแรกที่คาดเราไว้ก็น่าจะเป็นตัวมันเองที่มี2คนเนี่ยต้องมาจากไหนซะทีเองหรือจริงๆแล้วสัตว์ตัวจะเป็นด็อกเตอร์เทนอีกพันรูปแบบโผล่มาหรือเปล่าเป็นมัลติเวิร์สได้มาอีกพันตัวด็อกเตอร์เทนมันจะมีตัวอย่างตัวใหม่โผล่มาบอกอะไรมากกว่านี้ไหมต้องมีตัวอย่างสองนะต้องมีตัวอย่างสองอันนี้มีแค่กลิ่นอันนี้มายั่วน้ำลายก่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้คิดนะว่าคือตอนที่ได้ดูสไปเดอร์แมนก็ไม่ได้คิดนะว่าเอ็นเครดิตตัวที่สองจะเป็นตัวนี้ไงอันนี้คือเอ็นเครดิตที่สองที่ต่อท้ายสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมมาก็มองว่าก็เป็นแผนงานที่ดีที่จะโปรโมทต่อนะเพราะว่าตอนนี้ถ้านับซีรีส์จบตอนนี้ก็คนรอดูก็คือน่าจะอันนี้แหละที่รอดูมากที่สุดแล้วล่ะเข้าเมื่อไหร่เนี่ยเขียนสกิปพฤษภาอีก5เดือนไม่นานมัน5เดือนไม่นานไออีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะในตัวอย่างตัวนี้คือเรื่องราวของตัวละครใหม่นี่แหละเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะคือหนังเรื่องนี้มันเหมือนกันรวมตัวละครที่มีพลังสายเวทมาหลายคนนะขาดโลกีเปล่าขาดโลกีนั่นไม่แน่ไงเออไม่แน่โลกีอาจจะโผล่มาก็ได้นะเออถ้าโลกีมาจะครบสูตรนะครบสูตรใช่โลกีซิลวี่มาให้หมดเลยอะมัลติเวิร์สกันไปเออแล้วก็เน็ตเออน่าสนใจนะว่าเน็ตจะได้ต่อยอดในนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์โผล่ในนี้ก็ได้เป็นเด็กปั้นเด็กปั้นเป็นเด็กปั้นเด็กปั้นเด็กฝึกงานที่น่าจับตามองที่สุดก็คือตัวร้ายนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วโมดอลเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้เยอะแค่ไหนเพราะว่ามันเหมือนแทบจะเป็นสิ่งที่ค้างคาใจตั้งแต่จบหนังภาคแรกไงว่าเขาเป็นขั้วตรงข้ามของดร.สเตนแบบเต็มร้อยไงสิ่งที่ดร.สเตนทำแม้แต่ตอนเอ็นชินวันเองเนี่ยเขาก็ไม่โอเคไงกับการใช้เวทในทางพลิกแพลงในใช้เวทในทางที่ผิดหรือใช้เวทเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งไม่ว่าคุณจะหวังผลลัพธ์ผลดีแค่ไหนก็ตามนะไม่ว่าจะหวังดีแค่ไหนก็ตามนะโมโดไม่สนใจเลยผิดกฎแค่นั้นใช่อย่าผิดกฎซึ่งประเด็นเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นหลักใน Multiverse of Madness ด้วยส่วนหนึ่งนะเรามองอย่างนี้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดร.เซกกำลังจะทำใน Multiverse เนี่ยมันต้องผิดหลักหรือแหกกฎอะไรสักอย่างแน่ๆอ่ะแล้วการทำแบบเนี้ยมันต้องแบบไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็เป็นสิ่งที่โมโดรับไม่ได้จริงๆแล้วการที่จะดึงคาแรคเตอร์นี้กลับมาแล้วมันจะเวิร์กมากในการที่แบบเขาคือคนที่ขั้วตรงข้ามของดร.สเตนเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่น่าจะสูสีในฐานะจอเวทด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็น่าสนุกดีในการดีไซน์งานต่อสู้ที่เกิดขึ้นระหว่างจอเวท2คนนะครับอย่ารออีก6เดือนแล้วก็มีตัวอย่างตัวที่2ออกมารอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละก็คือเรื่องของวันด้าแหละว่าจะต่อยอดยังไงเพราะว่าตัวอย่างตัวแรกคุณก็พรีเซนต์วันด้ามาซะเต็มเหนียวแล้วนะเราก็มองว่าเออเป็นปมที่ Marvel น่าจะเล็งไว้สำหรับอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันทั้งเรื่องของการที่จะดึงมิวแทนของ X-Men น่ะดึงเข้ามาในจักรวาล Marvel ตอนนี้วันด้าก็เป็นตัวเชื่อมตัวหนึ่งที่มีความสำคัญสูงมากในการที่จะเอาโลก X-Men เข้ามาให้ได้ซึ่งก็มีการคาดเดาว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงจุดหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าพูดถึงว่าความเป็นมัลติเวิร์สที่จะเกิดจากวันด้าก็เป็นไปได้อีกเพราะด้วยพลังที่ยังไม่รู้จักขอบเขตที่ตอนนี้หนังยังไม่อธิบายขอบเขตพลังของวันด้าเนี่ยมันเลยทำให้มองว่าเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยมาจะเกิดขึ้นจากวันด้าด้วยส่วนหนึ่งจากดร.เตนด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย
ก็มองเออเป็นจุดเชื่อมโยงที่ดีในการที่เอาตัวละครตัวนี้มาใช้แล้วก็ยังมีปมอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงหรือว่าเรายังต้องคาดเดากันอีกว่าคำว่ามัลติเวิร์สเนี่ยมันจะมัลติแค่ไหนนั่นแหละที่พาดพิงไปถึงโลกิหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าสนใจรวมถึงตัวละครใหม่ที่เรายังไม่ค่อยรู้จักมากมายนักก็น่าสนใจว่ามันจะมีบทบาทหรือจะเอามาต่อยอดยังไงในโลกของมาร์เวลตอนนี้นะเราก็รู้กันนะว่าจริงๆแล้วเรามาดูหนังของค่ายนี้ก็เป็นหนังที่ไม่จบนะครับเป็นหนังที่ไม่เคยจบเลยมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะก็ฉะนั้นก็ติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวคงมีเบาะแสมาเรื่อยๆแต่ว่าเอ้ยถ้าพูดอย่างนี้ผมชอบ Spider-Man No Way Home นะมันค่อนข้างจบในตัวรู้สึกว่ามีที่ผมบ่นมาตลอดว่าหนังแม้แต่ Eternal ที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรต่ออีกแล้วมันไม่ใช่หนังแล้วเนี่ยมันดูเหมือนดูละครแล้วดูซีรีส์ดูซีรีส์ต้องรอนานอีกอันนี้มึงอะไรตั้งนานรอ 2-3 ปีรอ5ปีนี่รอ10ปีหลังๆหนังมาเวลไม่ใช่หนังแล้วก็เข้าใจอ่ะนะเป็นหนังจักรวาลเชื่อมต่อกันคือจริงๆมันควรจะจบให้ได้ในเรื่องตัวเองนะแล้วค่อยต่อยอดอีกทีนึงว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่นับเรื่องเอ็นเครดิตแล้วกันนะที่บางทีมาหยอดมากระตุ้นมายั่วน้ำลายแล้วกันไม่นับแล้วกันแต่จริงๆเรายังมองอย่าง Eternal ไปชัดเจนว่ามันเหมือนตัวเนื้อเรื่องอินยังไม่จบอ่ะแล้วมันก็ค้างคาไว้มันไม่ใช่แค่หยอดแล้วมันค้างไว้อย่างนั้นเลยมันค้างเลยมันก็มี2มุมแล้วกันนะมุมนึงก็คือนั่นแหละถ้าหนังมันสร้างความตื่นเต้นมากพอการค้างไว้อย่างนั้นมันก็ทำให้คนดูแบบแทบจะรอไม่ไหวแต่ถ้าค้างจนแบบเอ๊ะเกินไปว่ะคือพูดง่ายว่าเรานั่งดูมา2ชั่วโมงกว่าแล้วมันยังไม่จบสมบูรณ์แบบอ่ะคุณยังจะค้างไว้อีกเหรออะไรเงี้ยตัวเองยังสรุปไม่ได้อะไรเงี้ยประเด็นมันยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นดาบสองคมแล้วกันสำหรับการที่เปิดท้ายไปแบบนั้นนะอ่ะโอเครอดูกันนะ2022เดือนพฤษภาถ้ายังไงก็เดี๋ยวดูกันในล็อกหนังนี่แหละเดี๋ยวมาในนี้แน่นอนแล้วก็ใครอยากให้เราคุยประเด็นไหนเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างหรือมีเบาะแสอะไรมาเวลเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาคุยตอนสไปเดอร์แมนอ่ะจะช็อกตายกันอยู่ตอนดูตัวอย่างแรก อะไรเงี้ยถ้าเกิดอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นกับจักรวาลมาเวลอีกเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรอย่างนั้นกันอีกแน่เดี๋ยวเรามาคุยกันคิดเห็นยังไงบอกกันมาได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Search DLC Lock ตามด้วยคำว่าหนังแล้วก็จะเจอพวกเราทั้ง2ช่องทางกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ